ไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยละกันนะครับต้องแสดงความยินดีด้วยใช่ไหมกับคู่รักคู่นี้คุณวุ้นเส้นวิริธิภานะครับ working woman สาวที่ lucky in game แล้วก็ lucky in love นะครับล่าสุดควงคู่เข้าประตูวิวาห์ไปเรียบร้อยแล้วกับแฟนหนุ่มที่ประเทศฝรั่งเศสใช่เมื่อวานนี้นะฮะต้องบอกว่าเขาก็ควงแฟนหนุ่มคุณนิกธนภูมิกุลนี่แหละบินไปจัดงานวิวาห์หวานเลยนะฮะพร้อมกับเหล่าบรรดาเพื่อนคนสนิทนี่แหละกว่า120ชีวิตนะฮะซึ่งงานก็จัดที่แคว้นโพวองดินแดนในฝันที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามเหมือนในเทพนิยายนี่แหละฮะอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสนะฮะต้องบอกว่าเป็นปราสาทดังเลยนะในสถานที่ที่เราเขาไปจัดนะฮะโลเคชั่นแบบอลังการมากนะฮะแล้วแบบคือคนอะเซเลบต่างๆก็จะไปเช็คอินที่นี่กันเยอะนะฮะเขาก็ไปจัดงานที่นี่แหละฮะเขาก็ได้เนรมิตชาโต้นะฮะโดยออกแบบโดยออร์แกไนซ์มืออาชีพที่ฝรั่งเศสนี่แหละฮะปรุงแต่งให้ออกมาด้วยบรรยากาศแห่งความรักนะฮะแล้วก็ก่อนที่วันจะแต่งงาน1วันเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมกันด้วยนะฮะด้วยการที่แบบว่าเหล่าเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวนะฮะกว่า16คนนี่แหละได้มาถ่ายภาพกันอันนี้เป็นคลิปนี้อันนี้เป็นวันก่อนวัน1วันนะฮะนี่เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาก็มาในธีมสวยมากอันนี้ดีไซเนอร์โดยแบรนด์มิลินแบรนด์ไทยของเรานี่แหละก็พาไปถ่ายภาพไปปาร์ตี้กันก่อนนะฮะก็มีคนไปร่วมงานกันเยอะมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในแก๊งนางฟ้าเพื่อนเซนเลยเพื่อนร่วมรุ่นสมัยเรียนเพื่อนสาวนักธุรกิจก็ไปกันเยอะนะฮะครบทีมเลยต้องบอกว่าเป็นมิตรภาพที่อบอุ่นมากๆเราก็จะเห็นแบบเพื่อนๆดาราไปกันเยอะมาฮะไม่ว่าจะเป็นเจนนี่คิสหอวังนานาไลบินาแอนอลิชาพอลล่าเทเลอร์เจนสุดาแป้งออนจิราเอมมี่มรกตนะฮะยังเห็นพี่หนิงปณิตาก็ไปร่วมงานด้วยเพราะว่าเราก็ได้ภาพสวยๆจาก Instagram ของพี่หนิงมาด้วยนะฮะต่อด้วยไฮไลท์ช่วงสำคัญในวันที่17นะฮะในพิธีงานแต่งเนี่ยแหละฮะเขาก็ได้มีงานสวมแหวนมงคลกันนะฮะแหวนเพชรต้องบอกสวยงามมากๆมูลค่า5กะรัตนะฮะออกแบบดีไซน์สุดหรูเลยเพื่อเจ้าสาวคนสวยโดยเฉพาะนะฮะแล้วก็ชุดก็ต้องบอกว่าเป็นชุดแต่งงานเนี่ยก็ดีไซน์ของดีไซเนอร์คนไทยนะฮะนะฮะก็เรียบหรูดูแกรมมากนะฮะขณะที่เจ้าบ่าวก็มาในสูตรหล่อคลาสสิกของ V1 นะฮะก็เป็นแบรนด์ไทยเช่นกันนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศในช่วงโมเมนต์นั้นนะฮะเราก็อยากจะให้ดูคลิปนิดนึงอันนี้คือพี่หนิงปณิตาเขาถ่ายแล้วก็เขาได้โพสต์ลง Instagram นะฮะเป็นภาพโมเมนต์ที่ทั้ง2ได้ให้คำมั่นสัญญากันเราไปชมภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันฮะYour love has transformed my life in the most beautiful ways. And I'm grateful for the person you are and the person you inspire me to be. You make me feel lucky in love again. I almost gave up in love, but you give me strength, confidence, and powerful. I can't wait to see who we became together. In you,I found a love that is more than I ever dreamed possible. You are home and adventure mixed into one. I used to think the kind of love we have does not exist. But today, you give me more than I can imagine. I promise to love you unconditionally.And respect you deeply. I promise to walking beside you through every season of life.แล้วเดี๋ยวก็มีช่วงดินเนอร์ด้วยนะฮะต้องบอกว่าดินเนอร์กันแบบโอ้ยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะฮะอันนี้ก็แสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวเราได้ภาพสวยๆภาพแบบครบถ้วนบริบูรณ์แล้วเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันอีกในวันพรุ่งนี้นะฮะต้องบอกว่างานเพิ่งเสร็จก็คือเมื่อช่วงดึกของบ้านเราอันนี้ก็น่าจะหลับพักผ่อนกันอยู่เดี๋ยวรอภาพสวยๆเดี๋ยวเราจะนำเสนอกันอีกทีนึง